ป้ายเลยครับครับพอครบ3วันปุ๊บเราก็เอาน้ำนี่แหละครับน้ำเรานี่ไปน้ำให้แรงหน่อยตัดตัดให้ใยขาดให้หมดตัดตัดยาวแล้วก็ตัดขวางครับครับคือให้ใยนี่ขาดให้หมดใยเห็ดนี่ขาดแล้วที่เขาจะออกพอตัดเช้าครับเย็นแล้วก็เอาโอทูนี่ครับผสมน้ำกับผสมกับน้ำถังเราสะพายนี่ครับใช้อัตราส่วนอัตราส่วนถ้าเรา16ลิตรเราก็ใช้สัก2ซีซีหรือ3ซีซีแต่อย่าให้เกิน3ซีซีครับครับครับถ้า20ลิตรนี่ใส่ได้ถ้าเรามีถัง20ลิตรเราก็ใส่ไป4ซีซีก็ได้แต่ไม่ให้เกินไม่ต้องให้ถึง5ผมว่ามันแรงไปผมดูผมใช้แล้วรู้สึกว่ายานี่แรงดีครับครับแล้วดอกมันจะได้ผลถ้าแรงมากๆมันแตกครับมันต้มโตมากๆแล้วดอกมันจะแตกมันแตกเนื้อมันแน่นเกินเออเป็นอย่างนั้นดีครับเนี่ยมันที่มันแตกๆเลยคือเนื้อมันแน่นการนึงนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับถ้าใส่มากแตกแตกแล้วเห็นเราเสียเราไปขายเป็นดอกตูมไม่ได้ครับต้องตีเป็นดอกบานไปเลยเพราะมันแตกแล้วเนื้อมันไม่สวยใช่ครับแล้วก็หลังจากฉีดพ่นเนี่ยหลังจากเอามาผสมแล้วไปฉีดพ่นยังไงครับคือใส่ถังเราสบายฉีดพ่นลองบางๆเราไม่ต้องไปฉีดที่หน้ามากนะครับคือมันเราจะเป็นแผงชั้นๆใช่ไหมครับครับครับเราฉีดฉีดแล้วไปเรื่อยๆให้ละอองมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปให้ฉีดด้านข้างเท่านั้นเองให้ละอองมันพ่นเข้าไปด้านในเองครับแต่เราคือเดินให้รอบลงเดินให้รอบแล้วคือว่าให้ได้สัก2รอบนะครับคือถังนึงเราจะได้2รอบพอดีครับครับรอบมันจะน้ำข้างนี้ก็เข้าข้างนี้ก็เข้ามันจะชื้นของมันเองครับจะได้เดินแล้วมันจะเข้าไปข้างในเองแล้วทีนี้พอตัดใยได้วันแรกนะอีกวันที่3นะครับครับอีกวันที่3เนี่ยเราตัดอีกทีนึงครับคือเอานี้ฉีดอีกทีนึงครบ3วันจริงๆวันที่4เห็ดจะออกมาให้จะออกมาให้เห็นแล้วครับผมแล้วถ้าตอนถ้าจะปกติเนี่ยปกติถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ต้องฉีดน้ำอยู่แล้วก็ต้องฉีดน้ำเหมือนฉีดน้ำทั่วไปฉีดครับเหมือนเราใช้โอทูอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่โอทูเราก็ต้องฉีดน้ำแบบนี้ทั่วไปฉีดเหมือนกันครับฉีดเหมือนกันแต่ตอนนั้นเห็ดก็ออกน้อยไม่เหมือนตอนที่เราได้ใช้อาหารเสริมอินทรีย์ตัวนี้ไปช่วยมันก็น้อยมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่ก็น้อยอยู่นิดๆแหละแต่มันดอกมันจะไม่โตดอกไม่โตน้ำหนักไม่ดีน้ำหนักไม่ดีครับไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักเพราะว่าคุณพี่พูดถึงถ้าใช้โอทูลงนึงได้ถึง 8,000 ถึง 12,000 บาทครับถ้าหากว่าไม่ได้ใช้เนี่ยได้แค่3,000 ถึง 4,000 บาทเท่านั้นเองน้ำหนักต้องน้อยแน่น้อยแต่ปริมาณก็น้อยด้วยแต่เขาจะขึ้นมาเราเก็บแค่วัน2วันจะหมดอ๋อมันจะไม่มีกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนใช้โอทูครับพอโอทูเราเก็บดอกเล็กดอกใหม่นี่จะขึ้นมาใหม่มาแทนตามมาเรื่อยๆตามจนได้นานกว่าธรรมดาผมจะเก็บ3วัน4วันแต่พอมาใช้โอทูนี่เก็บได้เป็นอาทิตย์เก็บได้ถึง7วันครับยืดระยะแล้วมันจะออกมาใหม่เรื่อยๆเวลาเราเก็บเห็ดเนี่ยเราเก็บวันละกี่ครั้งครับถ้ามันมากบางครั้งก็เช้าเย็นเช้าเย็นอ๋อเช้าเย็นเราจะเก็บไอ้ตัวไหนที่มันโตก่อนละมันโตแล้วมากแล้วมันเหมือนจะออกจากบานครับก็ต้องเก็บออกฮะแล้วก็เราก็จะเอาไปจำหน่ายได้ครับผมนะครับจะมีพ่อค้ามารับถึงบ้านเราเลยมีพ่อค้ามารับถึงบ้านเราไม่ต้องวิ่งเต้นออกไปขายข้างนอกเลยสบายเลยครับแล้วยังได้น้ำหนักดีผลผลิตดีราคาดีไหมดีครับราคาตอนนี้เป็นเห็ดช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ครับคือทางพ่อค้าเขาก็มารับอยู่60อ่ะครับโอ้โหมารับที่บ้านครับ60ครับไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องลำบากวิ่งเต้นไปหาขายใครด้วยนะครับไม่ครับไม่ในเขตนี้มีคนที่พ่อเห็ดอยู่ในละแวกนี้เยอะไหมครับหลายคนไหมครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะพักๆไปแล้วครับแต่ก่อนก็มี 3-4 คนแล้วครับครับแต่เขาพักไปแล้วเขาคงไม่ได้ใช้โอทูเขาก็เลยสู้ไม่ไหวมั้งใช่ไหมครับขาดนะครับทำแล้วก็ไม่ได้กำไรเท่าที่ควรครับผมนะครับทำแล้วไม่ได้กำไรเท่าที่ควรก็เลยทำให้เขาหมดกำลังใจไปแต่ว่าคุณพี่เนี่ยตอนนี้มาใช้โอทูแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นมีกำลังใจขึ้นครับเรายังจะต่อสู้ต่อไปสู้ต่อไปเพราะตอนนี้สี่ลงได้40,000ภายใน7วันโอ้โหแล้วถ้าหากว่าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าโอทูสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เรารวยแน่นอนไหมรวยครับรวยจริงนะครับครับโอทูเยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมครับ
ก็เป็นภาพสดๆร้อนๆนะครับจากที่สุรินทร์นะครับอำเภอพนมดงรักนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าเห็ดนอกจากจะยืดระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยก็คือในส่วนของน้ำหนักหรือว่าสีสันก็ตรงตามที่ตลาดต้องการชัดเจนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อพร้อมกับมีในส่วนของแปลงสาธิตต่างๆนะครับที่ได้ผลมาฝากคุณผู้ชมด้วยช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องเวลาที่คุณดูดีเนี่ยจอยนี่พี่สาวแกเหรอไม่ใช่แล้วนี่ใครอ่ะภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคายิ่งรวยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวยทั่วไทยนะครับเมื่อช่วงต้นรายการเราก็ไปดูกันแล้วนะครับถึงภาพรวมสิ่งต่างๆนะครับของการทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ไปดูแปลงที่ประสบความสำเร็จนั่นคือเห็ดฟางนะครับช่วงนี้เรามาคุยกันต่อครับกับแขกรับเชิญของเราอีกทั้ง3ท่านนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากเห็ดฟางแล้วถามพี่เบิ้มแล้วกันยางพาราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดให้เจาะลึกกันเลยการเปรียบเทียบก่อนหลังยังไงครับยางพาราเมื่อสมัยอดีตมันก็ มันจะไม่ค่อยออกนะครับน้ำยางมันจะไม่ได้น้ำหนักครับถ้าว่าไปก็เหมือนคนถ้าเปรียบเหมือนคนเลือดจางครับน้ำหนักก็จะอันนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นคือสิ่งที่ต้องการเนี่ยเหมือนกับเราต้องการเลือดเป็นคนต้องการเลือดทีนี้เหมือนขูดเลือดกับปูใช่ไหมครับมันแห้ง ทำอะไรไม่ได้ เป็นยังไงบ้างแล้วพอหลังจากใช้ตัวช่วยเข้าไปแล้วพอตอนใช้ครับพอเริ่มใช้แล้วก็จากอดีต14ไร่นี้ได้500กิโลกรัมนี่ครับเกษตรกรเอาไปใช้นี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น700500เป็น700 800เรื่อยๆตามลำดับตามช่วงเวลาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้เรามองนะครับอย่างเช่นเห็ดเนี่ยโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมหลายๆคนจินตนาการนะครับว่าเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นต้นเล็กๆทีนี้เนี่ยอาจจะฉีดน้อยได้แต่ยางพาราเนี่ยต้นมันก็เป็นไร่เป็นสวนใช้เยอะไหมฮะก็ใช้ไม่มากครับ14ไร่เนื้อที่14ไร่ครับก็ใช้ไปประมาณ2 3 3ปีครับทีนี้บางคนเนี่ยเคยชินกับการใช้เคมีเดี๋ยวถามทั้ง3ท่านเลยเคยชินกับการใช้เคมีหมายความว่าเทแบบเทกันเยอะเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บไปเจอ O2 ก็เทอย่างเดิมบ้างแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้ผลอันนี้เจอเยอะมากเราลงไปบอกเขายังไงประเภทนี้ก็คือจะเป็นแนะนำวิธีการใช้ครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นี่ครับโดยเฉพาะ O2 Super Premium คนนี้ครับถ้าเราใช้มากใช้เยอะเกินอัตรานี่จะทำให้พืชนี่คือหยุดการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายนะครับก็คือจะหยุดในช่วงระยะหนึ่งน็อกไปนิดนึงใช่ไหมครับแต่พอเราลดปริมาณการใช้นี่
จะเป็นแบบว่ามันจะใช้แล้วมันจะได้ผลดีขึ้นอ๋อหมายความว่าช่วงน็อกเนี่ยได้รับโทรศัพท์แน่หรือว่าเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยถึงจะใช้ไปเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะโคม่าแล้วแต่ไงเราก็ลงไปฟื้นฟูทันลงไปฟื้นฟูทันแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ใหม่ครับโดยส่วนมากสิกรจะใช้ติดนิสัยก็ใช้แบบยาฆ่าหญ้าเยอะใช้สารเคมีเยอะคือไม่ได้วัดหรือไม่ตวงนะแต่ปกติจะเทเอาเลยก็คือถ้าเขาคิดว่าถ้าใส่เยอะก็จะตายดีใช่ไหมครับแต่พอเราไปแนะนำให้เขาใช้น้อยน้อยเขาก็จะบอกว่าใช้น้อยนี่มันจะไม่ได้ผลไม่สะใจไงเพราะว่าเคยชินมือกับแบบเทแบบอักๆใช่ไหมใช่ครับทีนี้ส่วนยางพารานี่เห็นผลชัดเจนเช่นเดียวกันที่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์เหมือนกันใช่ไหมฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูภาพความสำเร็จพร้อมๆกันว่ายางพารานะครับในช่วงฤดูกาลนี้เขาเก็บเกี่ยวเขาได้ตัวช่วยไปและผลเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โอทูสัญจรของเรานะคะจะนำพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรและวิธีการสาธิตการฉีดของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะดิฉันน้องโอทูค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอรทัยสมเหมาะอยู่พนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวัสดีครับผมเกษตรกรที่จะมาสาธิตในการฉีดวันนี้ครับโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยเกิดราคาจริงด้วยใช้ดีบอกต่อก็รวยเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอทูครับคุณอรทัยครับก่อนหน้านี้ที่คุณอรทัยทำยางพารามาเนี่ยนะครับเคยมีประสบปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นยางพาราบ้างก็มีหน้ายางไตนึ่งนะคะครับจ้าแต่พอมาฉีดนี่ก็จะลดมันลดลงจะลดในยางไตนึ่งมันจะหายไตนึ่งเนี่ยลดลงได้จะไม่มีเพิ่มค่ะปีเมื่อกี้เนี่ยจะไม่มีในยางไตนึ่งค่ะครับจ้ะแล้วก็อัตราการฉีดของเรานี่จะกี่ฉีด4 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะครับคุณฉีดติดต่อกันระยะเวลาห่างกันกี่วันฮะจะฉีดเดือนละ1ครั้งค่ะประมาณเดือนละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าหากว่าถึงเข้าฤดูฝนแล้วผมแนะนำให้คุณฉีด15วันครั้งนะครับถ้าเราฉีด15วันครั้งเนี่ยจะเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นได้หลังจากเราเปิดกรีดแล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับต้นยางบ้างไหมมีค่ะตอนยังไม่ฉีดนี่หน้าฝนนี่หน้ายางตรงนี้มันจะดำนะคะตอนฝนตกชุกๆค่ะครับหน้ายางนี่มันจะดำมันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราหน้ายางเหมือนจะเน่าค่ะมันหน้ายางมันจะเน่าค่ะแต่พอฉีดแล้วมันไม่เป็นไรค่ะพอฉีดแล้วหน้ายางมันจะหน้ายางเวลาเราฉีดเชื้อราลดลงหน้ายางเรามันก็จะออกขาวๆครับจ้าแล้วมันก็ขึ้นเขียวเวลาเราหน้าฝนเราจะไม่ค่อยได้กรีดเนาะค่ะมันจะเขียวเร็วค่ะมันจะเขียวเร็วจ้าที่กรีดที่กรีดที่มันบาดแผลกรีดนะคะแผลกรีดมันจะขึ้นมันจะสมานขึ้นมาเร็วด้วยนะครับทำให้เราปลอดจากโรคเชื้อราหน้ายางได้นะครับจากการใช้โอทูแล้วเรื่องปุ๋ยล่ะคะปุ๋ยก็จะใช้แต่ก่อนยังไม่ฉีดโอทูนี่ค่ะจะใช้ไล่ละกระสอบต่อปีค่ะกระสอบใช้เคมีนะคะจ้าใช้เคมีค่ะไล่ละ1กระสอบต่อปีใช้ไล่ละ1กระสอบหลังจากเราฉีดหลังจากมาฉีดนี่จะลดลงครึ่งนึงค่ะโอ้ลดปุ๋ยลงได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไล่1เหลือครึ่งกระสอบนะครับไล่1เหลือครึ่งกระสอบแล้วความสมบูรณ์ต้นล่ะครับสมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์กว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะสมบูรณ์กว่าเดิมด้วยเพราะเราได้อาหารเสริมให้พืชส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยพืชก็กินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยจำนวนมากต่อ1กระสอบต่อ1ไร่เนี่ยนะครับสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยลงได้เห็น